ก็เป็นรางวัลนักแสดงนำชายนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ทาง Fever Award ได้เชิญมารับรางวัลครั้งนี้ครับภูมิใจยังไงบ้างคะกำลังใจครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับรางวัลแล้วเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปพูดด้วยขี้อายครับเตรียมมามั้ยเตรียมมาก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ช่วยกันโหวตครับที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ครับครับก็ดีนะครับคือยมทูตกับผู้สาวครับก็เพิ่งออนไปประมาณ 3-4 ตอนครับก็คนชมว่าภาพสวยครับแล้วก็น่าติดตามครับเนื้อเรื่องครับเป็นฟีลแบบละครที่มีความซีรีส์ด้วยมีความญี่ปุ่นเกาหลีเข้ามาด้วยซึ่งคิดว่าวัยรุ่นหลายๆคนก็ติดตามไปเรื่อยก็น่าจะชื่นชอบครับแฟนๆบอกว่ายมทูตไม่น่ากลัวเลยหรอกมากก็เป็นยมทูตสมัยใหม่ครับคงไม่ใช่แบบว่าตัวแดงๆมีเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับงั้นได้ยินฟีดแบ็คกับแฟนๆยังไงบ้างเขาพูดถึงเรายังไงก็เขาก็ชมว่าดูโตขึ้นดูแบบดูมีออร่าอะไรอย่างนี้ของความเป็นยมทูตซึ่งแบบเขาก็บอกว่าเท่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณทีมงานครับที่ทำให้ผมออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากในเรื่องต้องแบบเกรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์นั้นทั้งเรื่องเลยไม่ทั้งเรื่องครับจริงๆแล้วยมทูตเนี่ยคือเขาไม่มีความรู้สึกไม่มีเขาจำอะไรไม่ได้เลยครับในชีวิตเขารู้แค่ว่าทำหน้าที่รับส่งวิญญาณเฉยๆซึ่งก็ทำให้เขาจะนิ่งมากๆไม่มีความรู้สึกครับใช่แล้วแต่ว่าด้วยความที่นางเอกเป็นภารกิจสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้พระเอกจะต้องช่วยนางเอกทำภารกิจให้สำเร็จเขาถึงจะได้ไปเกิดอะไรเงี้ยครับใช่แล้วพอได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆมันก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเริ่มจำอดีตตัวเองได้อะไรเงี้ยในเรื่องก็ซับซ้อนคือดูเหมือนจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ทั่วไปแต่ว่ามีความดราม่ามีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแบบอยากให้ติดตามมากครับผมเรื่องนี้จะได้เห็นซิกแพคออกมาจากเรื่องมันจะถอดเสื้อมันก็ถอดหมดเลยครับเรื่องนี้จริงเหรอถอดหมดจริงๆแต่ว่ามันเป็น CG คือตอนแรกอ่ะร่วมกับก็แกล้งว่าถอดหมดเลยเราก็บอกพี่จะดีเหรอร่วมกับบอกเห็นแค่ข้างหลังนะไม่ต้องอายหรอกเห็นแค่แบบก้นอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่จะดีผมก็อายทีมงานอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเขาก็บอกว่าล้อเล่นนะครับก็ให้ใส่เซฟแต่ก็ยังเขินอยู่ดีเพราะว่าเซฟเนี่ยมันรัดใช่แล้วเขาก็เหมือนท่านทูตเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็โดนตัวเล็กแม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยออกมาสภาพนั้นเลยเหมือนว่าไม่ใส่อะไรเลยประมาณนั้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยเปลยสุดตั้งแต่เล่นละครก็เหมือนจะสุดนะเพราะเรื่องอื่นก็แค่เสื้อเนาะครั้งนี้ก็กางเกงด้วยไปหมดเลยต้องปิดร่างกายสำหรับฉากนั้นขนาดไหนก็ปั๊มนิดหน่อยครับใช่เพื่อให้มันแบบว่าดูชัดขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าจริงๆอยากให้ติดตามเรื่องนี้มากนะยมทูตเพราะว่านอกจากแบบความนิ่งๆความเท่ๆแล้วอ่ะคือตอนหลังมันยังมีเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่ก็รู้สึกว่าได้แสดงออกมาค่อนข้างเยอะและหลายอารมณ์มากที่สุดคิดว่าน่าจะสนุกครับสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างหลังมันหลงดีก็เลี้ยงไม่รู้สึกว่าเหมือนมีถามคนเดียวเลยหรอครับก็สุขภาพก็โอเคครับก็แต่ว่าหลังนี่คือดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายขาดอะไรเงี้ยเพราะมันต้องใช้เวลาครับผมแล้วก็ดื้อด้วยไปออกกำลังกายไปติดเทนนิสอะไรเงี้ยใช่จริงจริงมันต้องรักษาอย่างไรมันต้องประคองอาการไปยังไงตอนนี้ก็ต้องกายภาพแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งต้องวินัยค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าหมอนหลังล่างเนี่ยหายค่อนข้างยากเพราะว่าชีวิตประจำวันเราก็ใช้อยู่ตลอดมันก็เลยทำให้กระทบอยู่เรื่อยๆก็เลยแบบหายยากอะไรเงี้ยครับอยากจะไปรับสมัครจริงจังตอนนี้ก็ถือว่าก็มีไปจัดกระดูกมีอะไรเงี้ยครับก็จริงจังพอสมควรครับอยากให้มันหายขาดเลยนะอยากครับอยากแต่ก็แล้วที่บอกเขาว่ายังมีโซนอยู่บ้างอะไรเงี้ยแบบอดไม่ไหวที่จะไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ก็เลยหายช้าหน่อยครับแต่ก็พยายามอยู่จะเป็นอะไรครับอาการที่หลังนี่คือเป็นมีอาการใช่หมอแล้วกระดูกเคลื่อนอะไรเงี้ยครับหมอมีแบบว่าต้องถึงขั้นต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หมอบอกว่ายังไม่ต้องผ่าตัดครับก็สามารถหายได้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ที่วินัยของตัวเองเลยครับว่าจะพักแบบไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไปขยันไปกายภาพอะไรเงี้ยครับใช่เราต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมแบบว่า
ห้ามยกของหนักห้ามก้มยกของหนักอะไรเงี้ยครับห้ามบู๊ครับใช่ก็บู๊ไปแล้วอย่างนี้คือท่านต้องพักงานไหมคะอยากจะเออรับพักงานสักพักนึงไปรับเพื่อนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้ก็จริงๆก็พักมา 2-3 เดือนแล้วแหละเพราะว่าก็ตั้งใจอยากให้มันหายจริงๆอะไรเงี้ยก็มีละครที่กำลังจะถ่ายก็ขอเขาเลื่อนออกไปก่อนอะไรเงี้ยใช่ก็กระทบกับงานเหมือนกันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเลยครับอาจจะหลายเดือนครับจริงๆเป็นมา 2-3 ปีแล้วมันก็อาจจะไม่ได้หายแค่หลักเดือนต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันคือกัดฟันทุกนี้รอบนี้ให้มันดีขึ้นไปเลยใช่ครับให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกทำงานก็คือแบบทรมานเหมือนกันเพราะทำไปเจ็บไปมันก็ด้วยอารมณ์การแสดงหลายๆอย่างด้วยแล้วมันก็เครียดอย่างเงี้ยครับใช่